สวัสดีคนไทยหน้าดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนนั่นเองนะผมซึ่งแอปนี้นะครับเป็นแอปที่เปิดมานานแล้วนั่นเองนะผมจริงๆก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับก็เกือบประมาณ 6-7 เดือนเองนะครับแต่ว่าแอปนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเดียวกับเจ้าของ Lazada นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับเจ้าของเดียวกับ Lazada นั่นเองนะผมซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักกับเจ้าแอปนี้แล้วนั่นเองนะผมซึ่งแอปนี้นะครับก็คือแอปพลิเคชัน YouPick นั่นเองนะผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะไปเจาะลึกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมอยากให้ฟังตรงนี้นิดนึงนะครับว่าสำหรับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับที่ยังไม่เคยรู้จักกับแอปนี้นะผมและต้องการข้อมูลเต็มๆนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าคุณดูจบนะครับคุณจะรู้ทุกอย่างเลยนั่นเองนะผมว่าแอปนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับมันทำงานยังไงแล้วคุณสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนด้วยแอปนี้เนี่ยได้อย่างไรนั่นเองนะผมโอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังกันเลยครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อไลน์แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแอป YouPick ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันเดียวกับเจ้าของ Lazada นั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับคุณฟังไม่ผิดนะครับเจ้าของเดียวกับ Lazada นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไม Lazada เขาต้องมาทำแอปพลิเคชันใหม่ตัวนี้นะผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณไปหาข้อมูลมาดีๆนะครับ Lazada เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำกำไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่า Lazada เนี่ยต้องเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้เยอะมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย Lazada เนี่ยขาดทุนต่อเนื่องนั่นเองนะผมทุกปีเลยนะครับสามารถหาข้อมูลในเน็ตได้เลยนะครับซึ่งเขาก็ได้คิดรูปแบบใหม่นั่นเองนะผมจนเกิดมาเป็นลูกตัวใหม่ตัวนี้นะครับเป็น YouPick นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าแอป YouPick ตัวนี้นะครับเป็นแอปที่คล้ายๆกับ Lazada เลยนะครับก็คือจะมีการขายของต่างๆนานานั่นเองนะครับเราก็สามารถไปช้อปปิ้งได้นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างของมันนะครับที่เจ้า Lazada ไม่มีนะครับคืออะไรนะครับก็คือเราสามารถสมัครเป็น YouPicker ได้นั่นเองนะผมแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปพูดเจาะลึกไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรายได้ให้ดูก่อนเลยนั่นเองนะครับว่าชาว YouTube และชาว YouPicker นะครับเขาเรียกกันว่าชาว YouPicker นะครับผมก็เขาสามารถทำรายได้กันได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างชาว YouTuber กันนะผมที่เขาสมัครเป็น YouPicker แล้วนะครับแล้วเขาได้รับค่าคอมมิชชั่นกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในคลิปของชาแนลหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Need Money นั่นเองนะผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าของคลิปนี้นะครับ
ทีมที่ผมเพิ่งเข้าไปอยู่นั่นเองนะผมแล้วก็ได้สมัครผ่านเจ้าของคลิปนี้ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ขออนุญาตเขานะครับในการนำคลิปมาโชว์นะผมเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นว่าเขาสามารถทำรายได้ได้จริงนั่นเองนะผมก็คลิปนี้นะครับเมื่อวันที่1เมษายนนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับขออนุญาตเปิดเต็มจอเลยนะครับรายได้ทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 110,000 บาทนั่นเองนะผม 110,000 บาทฟังถูกแล้วนะครับซึ่งยอดเงินที่เขาได้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะผม 110,000 บาทนะครับเขาเริ่มทำรู้สึกเท่าที่ผมถามมานะครับน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะผมก็กุมภาพันธ์นะครับมีนาคมนะผมแล้วก็เมษานะครับซึ่งรายได้เดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเขาได้มาอยู่ที่ประมาณ 85,000 บาทนั่นเองนะผมใช่นะครับทำมาแค่เดือน2เดือนนะครับได้เงินมานะครับอยู่ที่ประมาณ 85,000 บาทเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผ่านมาแค่1เดือนนะผมคลิปนี้เนี่ยอยู่วันที่29พฤษภาคมแล้วนั่นเองนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับจาก 100,000 นะครับมันเปลี่ยนมาเป็น1ล้านนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับเขาทำเงินได้นะครับผมก็คือเดือนพฤษภาคมนี่นะครับตามชื่อคลิปเลยเงินเดือน 500,000 นั่นเองนะผมซึ่งบอกแล้วนะครับว่าแอปนี้แอปเดียวเนี่ยทำเงินให้เขาไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 500,000 บาทภายในเวลาแค่1เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเขาได้มาอยู่ที่1ล้านบาทนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นหลักฐานการจ่ายเงินนั่นเองนะผมนะครับวันที่นะครับ5พฤษภาคมนะครับขออภัยไม่ใช่วันที่5นะครับวันที่18นะครับพฤษภาคมเงินที่ได้นะครับอยู่ที่ 168,000 บาทนะครับภายในเวลา1อาทิตย์นะครับอีกอันนึงก็คือ 130,000 บาทนั่นเองนะผมอีกอาทิตย์นึงนะครับเนี่ยนะครับยอดรวมนะผมก็คือ 1,118,000 บาทนั่นเองนะผมภายในเวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ตกแล้วเดือนละประมาณ 300,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งรายได้ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นตัวอย่างรายได้โดยประมาณนั่นเองนะผมแล้วผมต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเงินที่คุณจะได้จากแอปพลิเคชันนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับคุณนั่นเองนะผมว่าจะได้มากหรือได้น้อยนั่นเองนะครับถ้าคุณขยันนะครับคุณตั้งใจทำคุณก็ได้มากนั่นเองนะผมได้เยอะอาจจะได้มากกว่าคลิปที่ผมเปิดไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปโชว์ในมือถือแทนแล้วกันนะผมจะได้อธิบายกันแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันให้ดูด้วยนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วการทำงานมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายเรื่องการสร้างรายได้อีกหนึ่งรอบนั่นเองนะผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ในแอปพลิเคชัน YouPick แล้วนั่นเองนะผมซึ่งเข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาแอปพลิเคชันตัวเนี้ยนะครับมันเป็นคล้ายๆกับของ Lazada, Shopee อะไรแบบนี้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่ามันก็คือแอปช้อปปิ้งออนไลน์นั่นแหละครับแต่ว่าข้อแตกต่างของมันนะผมก็คือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราสามารถได้รับแคชแบ็กหรือว่าได้รับเงินคืนนั่นเองนะผมจากการช้อปปิ้งสินค้านั่นเองนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นลูกของ Lazada นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยจะมีสินค้ามากมายเลยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับการทำงานมันก็เหมือนกับ Lazada นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะได้รับเงินคืนถ้าเราช้อปปิ้งสินค้านั่นเองนะผมซึ่ง Lazada เนี่ยไม่มีนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้นะผมเห็นไหมครับสินค้าเอาเป็นตัวนี้ละกันนะผมเนี่ยนะครับเป็นตัวบาร์เนาะเสื้อชั้นในนะครับซีบีน่านะครับก็ถ้าเราทำการซื้อเจ้าตัวนี้นะครับ 1,300 บาทนะครับเราจะได้รับเงินคืนมาอยู่ที่ 242.74 สตางค์นั่นเองนะผมก็หมายความว่าจาก 1,300 บาทนะครับเราจะได้ส่วนลดไปเต็มๆเลยเนี่ยอยู่ที่242บาทนั่นเองนะครับแต่เพียงจะรับเป็นแคชแบ็กมานั่นเองนะผมก็อย่างอันนี้นะครับเครื่องทำน้ำเย็นนะครับก็ 3,990 บาทนะครับรับเงินคืน208บาทนั่นเองนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทำการตลาดก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะมาพูดจนถึงการทำตลาดนั่นเองนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงนะครับทีนี้นะครับถามว่าสิ่งที่มันน่าสนใจและมันแตกต่างจาก Lazada เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็นี่เลยนะครับมันคือYouPicker นั่นเองนะครับกดเข้าไปเริ่มกับ YouPicker นะครับมารู้จัก YouPick กันเถอะนะครับ YouPick คืออะไรนะผมอันนี้ผมจะไม่กดให้ดูนะครับแต่เราจะมาดูตรงนี้กันนะครับเห็นไหมครับมาเป็น YouPicker กันเถอะนะครับผม YouPicker นะครับก็คือสิ่งที่ผมได้พูดไปต้นคลิปเนาะว่าเขาเรียกกันว่า YouPicker นั่นเองนะครับเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับการทำงานของมันง่ายๆเลยนะผมก็คือว่าเราเนี่ยทำการโหลดแอปพลิเคชันมานะครับแล้วก็ซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้นะครับที่มันเขียนว่า
YouPick Choice นะผมตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเราทำการซื้อแล้วนะครับเราก็จะได้การอัปเกรดเป็น YouPicker ทันทีเลยนั่นเองนะครับคือเราไม่ต้องจ่ายตังค์เพื่ออะไรเลยนะครับเราจ่ายตังค์เพื่อซื้อของมาใช้งานนะครับและใช้งานแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นอยู่พิกเกอร์ไปโดยปริยายเลยนั่นเองนะผมซึ่งโอเคเรากลับมาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ตรงนี้นะผมคือค่าคอมมิชชั่นสำหรับอยู่พิกเกอร์แต่ระดับนั่นเองนะผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอยู่พิกเกอร์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ระดับใหญ่ๆนั่นเองนะผมก็คือเบสิกซูเปอร์แล้วก็อันติเมตนั่นเองนะผมถ้าคุณอ่านเองตรงนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่างงแน่นอนนะครับและคุณจะไม่เข้าใจนะครับว่าคุณจะรับค่าคอมยังไงนะผมเพราะว่ารูปที่เขาทำมาเนี่ยมันค่อนข้างงงนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆแล้วกันนั่นเองนะผมว่าคุณจะรับค่าคอมมิชชั่นยังไงนั่นเองนะครับและเจ้าตัวแผนรายได้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณจะสามารถทำรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนได้นั่นเองนะครับถ้าคุณตั้งใจฟังให้ดีและตั้งใจลงมือทำนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันที่อันดับแรกนะผมอันดับแรกนะครับก็คือสถานะนะครับราคาของสินค้าเนี่ยมันจะมีอยู่ตั้งแต่999บาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่999บาทขึ้นไปนั่นเองนะผมแล้วก็ตั้งแต่มากกว่า 2,000 นั่นเองนะผมซึ่งเจ้า3ตัวนี้นะครับเป็นเรทราคานั่นเองนะผมราคาของสินค้านะครับซึ่งถ้าเราจะซื้อราคาไหนเนี่ยเราก็จะรับเป็น U Pickeruอยู่แล้วนั่นเองนะผมไม่ว่าจะซื้อตั้งแต่999บาทนะครับหรือจะซื้อตั้งแต่ราคามากกว่า 2,000 ขึ้นไปนะครับคุณจะรับเป็น YouPicker เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้รับแตกต่างกันนะผมก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับเวลาเราสมัครเป็น YouPicker แล้วนะครับเราสมัครมาปุ๊บนะครับเราจะได้รับสถานะเป็นเบสิกทันทีนั่นเองนะผมใช่นะครับถ้าเราจ่ายเงินเข้ามาแล้วปุ๊บนะผมจะ99บาทนะผมขออภัยนะครับจะ999บาทหรือจะมากกว่านี้นะครับเราก็จะได้เป็นเบสิกอยู่แล้วนั่นเองนะผมเป็นเบสิกยูพิกเกอร์นะครับแต่สิ่งที่ต่างกันตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับคือเราจะได้รับค่าแคชแบ็กเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองนะผมหรือว่าได้รับเงินคืนเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองนะครับถ้าเราซื้อของ999บาทนะครับเราจะได้รับเงินคืนอยู่ที่167บาทนั่นเองนะผมจริงแล้วตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้รับเงินคืนนะผมขออภัยนะผมพูดผิดนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่น167บาทนั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าคุณเป็นยูพิกเกอร์นะครับคุณซื้อของราคา999บาทมานะครับแล้วคุณไปหาคนซื้อของอีกเหมือนคุณนั่นเองนะผมสมมติคุณสมัครมาแล้วนะครับคุณเป็นยูพิกเกอร์แล้วเบสิกแล้วนะครับคุณจ่ายเงิน999บาทไปคุณได้สถานะเป็นเบสิกยูพิกเกอร์นะครับแล้วคุณไปหาคนมาซื้อของแบบคุณนะครับคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการที่เขาซื้อเนี่ยอยู่ที่167บาทนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าเขาซื้อของราคาตั้งแต่999บาทขึ้นไปนะผมคุณก็จะรับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่250บาทนั่นเองนะครับถ้าเขาซื้อมากกว่า 2,000 คุณก็รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่250บาทขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีหมายเหตุตรงนี้ไว้นะผมว่ารับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดเนี่ย 30% ของราคาสินค้านั่นเองนะครับอาจจะงงกันเดี๋ยวผมอธิบายใหม่อีกรอบนะครับคุณเนี่ยสมัครมาเป็น YouPick นะผมก็คือราคา999บาทนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่คุณเป็น YouPick ระดับเบสิกแล้วนั่นเองนะผมคุณนะครับไปชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าแบบคุณนั่นเองนะผมแล้วเพื่อนของคุณเนี่ยทำการซื้อสินค้าราคา999บาทนะผมเพื่อที่เขาจะได้เป็นยูพิกเกอร์เหมือนคุณนั่นเองนะเพราะว่าในเมื่อเขาจะซื้อของแล้วนะครับเขาก็คิดซะว่ามาซื้อของแล้วก็มาทำรายได้เพิ่มเติมดีกว่านั่นเองนะผมเขาซื้อเข้ามา999บาทนะครับคุณก็จะได้รับเงิน167บาทเข้ากระเป๋าคุณแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นขายตรงด้วยนั่นเองนะครับมันเป็นอีคอมเมิร์ซรูปแบบใหม่นั่นเองนะผมที่ทาง Lazada เนี่ยเขาได้ทำการเปิดขึ้นมานั่นเองนะผมแค่ผมพูดว่า Lazada นะครับคุณก็น่าจะต้องหมดข้อสงสัยแล้วนะครับว่ามันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Lazada อย่างนี้นะผมเขาไม่มาทำสิ่งผิดกฎหมายหรอกนั่นเองนะผมอันนี้ต้องพูดให้เข้าใจกันเลยนะครับเพราะหลายคนฟังแล้วคิดว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ 100% เลยนั่นเองโอเคทีนี้กลับมาที่แผนรายได้นะครับทีนี้ครับอันต่อมานะผมก็คือการเป็น YouPicker Super นั่นเองนะผมซึ่ง Super นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยต้องทำการชวนคนนะครับมาเป็นเบสิกยูพิกเกอร์นะครับ20คนนั่นเองนะครับหมายความว่าเราแค่หาคนนะครับมาซื้อของนะครับราคา999บาท20คน
นะครับเราก็ได้เป็นซูเปอร์เลยนั่นเองนะผมซึ่งซูเปอร์ถามว่ามีข้อดีอะไรนะครับซูเปอร์เนี่ยเราจะมีคอมมิชชั่น2ต่อนั่นเองนะผมก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งก็คือจากที่เราปกตินะครับเราจะได้แค่250บาทนะผมเวลาเพื่อนมาอัปเกรดเป็นเบสิกนะครับเราจะได้อยู่ที่500บาทต่อชิ้นเลยนั่นเองนะผมถ้าเพื่อนมาอัปเกรดนั่นเองนะครับและอีก1อันก็คือถ้ามีคนนะครับที่เขาเป็นเบสิกนะผมแล้วเขาหาเบสิกมาได้อีก1คนเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่250บาทต่อชิ้นนั่นเองนะผมก็คือจ่ายเป็นชั้นๆไปนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าแค่ซูเปอร์เนี่ยสามารถทำรายได้หลักแสนต่อเดือนได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะครับมุดนะครับคุณหาคนมาได้20คนแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมคุณเป็นเบสิกใช่ไหมครับคุณหาคนมาได้20คนนะผมก็250นะครับคูณ20นะครับคุณจะได้แล้วแน่ๆนะผมก็คือ 5,000 บาทนั่นเองนะผมและหลังจากที่คุณได้รับ 5,000 บาทแล้วนะครับคุณก็จะได้รับอัปเกรดเป็นซูเปอร์นั่นเองนะผมซึ่งซูเปอร์เนี่ยพอคุณเป็นซูเปอร์แล้วนะครับถ้าคุณหาคนมาอัปเกรดเป็นเบสิกได้ก็คือซื้อของราคา999บาทนะผมคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่500บาทต่อชิ้นนั่นเองนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าคุณหาคนมาได้100คนนะครับผมแล้วเขานะครับซื้ออัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์นะครับคุณก็จะได้คนละ500บาทนั่นเองนะผมแค่นี้นะครับคุณก็ได้รับเงินแล้วนะครับ50,000นั่นเองนะผมอาจจะฟังดูยากนะครับ100คนแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ยากเลยนั่นเองนะครับที่จะหาคนมาซื้อสินค้า100คนนะผมบอกเลยนะครับว่าทำง่ายและใครก็ทำได้นั่นเองนะผมแน่นอนล่ะนะครับใครก็ชอบช้อปสินค้านะครับชอบซื้อสินค้าแต่จะมีสักกี่แอปพลิเคชันนะครับที่เมื่อคุณซื้อสินค้าแล้วนะครับคุณสามารถมาสร้างรายได้จากสินค้านั้นต่อได้นั่นเองนะผมแค่พูดแค่นี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าใครที่ได้ฟังนะครับก็อยากจะเข้าร่วมมาเป็นยูพิกเกอร์แล้วนั่นเองนะผมซึ่งแผนการตลาดของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเขาเป็น Lazada นะผมก็การตลาดเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับคุณได้ 50,000 แล้วนั่นเองนะครับคุณเป็นซูเปอร์คุณหาคนมาเป็นเบสิก100คนคุณได้แล้วนะครับ 50,000 แล้วไหนจะมีค่าคอมมิชชั่นยก2อีกนั่นเองนะผมก็คือว่าถ้า100คนของคุณที่เป็นเบสิกเนี่ยก็คือเป็นลูกทีมของคุณนะครับไปหาคนมาได้อีกยกตัวอย่างเช่นนะครับ100คนนะครับของคุณไปหามาได้200คนนะครับคุณเนี่ยจะได้ราคาตรงนี้เห็นไหมครับคุณจะได้อีกก็คือ250บาทต่อชิ้นนั่นเองนะผมหมายความว่าถ้า100คนนั้นนะครับเขาไปขายสินค้าให้อีก200คนนะครับคุณจะได้เงินอีกคูณเข้าไปนะครับ250นะผมเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นได้250ต่อชิ้นนะครับคุณก็จะได้อีก 50,000 บาทนั่นเองนะครับแค่นี้นะผมบอกเลยนะครับว่าแค่นี้นะครับคุณก็ได้แล้วเห็นไหมครับ 150,000 บาทนั่นขออภัยผมพิมพ์ผิดนะครับ 100,000 นะผมแล้วก็ 5,000 บาทมันเป็น500นะครับปึ๊บโอเคนะผมแค่นี้นะครับคุณก็ได้ละ 150,000 บาทนั่นเองนะผมซึ่งมันยังไม่จบแค่นี้นะครับมันมีอีก1อันเห็นไหมครับก็คืออันติเมตนั่นเองนะครับอันติเมตเนี่ยก็คือคุณจะได้3ต่อเลยนั่นเองนะผมก็คือว่าคุณจะต้องชวนคนให้ครบ500คนนั่นเองนะผมมาเป็นยูพิกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งถามว่า500คนเนี่ยมันเยอะไปไหมนะครับสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างเยอะนะผมและยิ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ทำ YouTube ทำการตลาดไม่เป็นเลยเนี่ยแน่นอนนะครับมันเยอะมากเลยนั่นเองนะผมซึ่งเขาได้เล็งเห็นตรงนี้นะครับและเขาก็เลยคิดว่า500คนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีระบบทีมขึ้นมานั่นเองนะผมซึ่งทีมเราเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นอันติเมตนะผมเราจะชวน500คนเนี่ยจะให้เราชวนเองหรือว่าจะเป็นทีมเราชวนก็ได้นะครับจะเป็นเพื่อนที่เราแนะนำมาไปชวนอีกทีนึงก็ได้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นอันติเมตเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะครับคุณแค่หาคนดีๆนะผมหาลูกทีมดีๆนะครับสัก 10-20 คนผมพูดแค่นี้นะครับสัก10-20 คนนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณจะเติบโตมหาศาลเลยนั่นเองนะผมเพราะว่า10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันง่ายเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณหาคนคนเดียวนะครับคุณทำคนเดียวแล้วคุณหาคนเดียวนะผมหาคนไปคนเดียวนะครับหา500คนคุณต้องใช้เวลาเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นระบบทีมนะครับแน่นอนคนเขาบอกกันปากต่อปากนะผมว่าซื้อของอันนี้สิซื้อของจากยูพิกสิเป็นลูกของ Lazada นะครับซื้อแล้วก็ได้เงินคืนด้วยนั่นเองสามารถทำรายได้จากมันเนี่ยได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะผมแน่นอนนะครับคุณสามารถทำรายได้ตรงนี้เนี่ยมหาศาลได้เลยนั่นเองนะผมและ500คนเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่จิ๊บจ้อยมากเลยนั่นเองนะครับ
โอเคทีนี้เรามาเจาะกันนะครับผมว่าอันติเมทเนี่ยมันดีกว่าเพื่อนยังไงนะครับแน่นอนล่ะนะครับการจะขึ้นอันติเมทมานะผมมันต้องหา500คนมาเป็นยูพิกเกอร์นั่นเองก็คือต้องหา500คนนะครับมาสมัครเป็นเบสิกนะผมมันก็ต้องมีความพิเศษกว่าเพื่อนสุดแล้วนั่นเองนะครับก็คือว่าถ้าคุณนะครับได้เป็นอันติเมทคุณต้องชวน500คนนั่นเองนะผมจะคุณชวนหรือจะเพื่อนชวนก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าเราเป็นอันติเมทแล้วนะครับแล้วมาดูกันว่ารายได้เราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอันติเมทแล้วนะครับเราจะได้600บาทต่อชิ้นนะครับแล้วเพื่อนเรานะผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อนเราเนี่ยไปชวนยูพิกมาได้นะผมเอาเป็นสัก100คนละกันนะครับก็เอา350ไปคูณ100นะครับ100ปุ๊บเราจะได้แล้วนะครับ 35,000 บาทนะครับทีนี้ถ้าเราขยันนะครับผมมีคนสมัครผ่านเรามาเนี่ยโดยตรงเลยนะครับเราก็จะได้600บาทนั่นเองต่อชิ้นนะผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราหาคนได้อีกสัก100คนละกันนะผมคูณ600เข้าไปนะครับ600นะผมแค่นี้นะครับเป็น 60,000 แล้วนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือคนที่เป็นซุปเปอร์ของเรานะผมหรือว่าเป็นเบสิกของเราเนี่ยขายได้อีกนะผมเราส่วนอันสุดท้ายก็คือคนที่เป็นซุปเปอร์ของเรานะผมก็หมายความว่าเรามีคนที่อยู่แรงซูเปอร์เนี่ยอยู่ในทีมนะครับถ้าเขาหาคนได้นะครับ1คนเราก็จะได้อยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบสิกนะผมที่ไม่ใช่อินไดเรกต์ก็คือหมายถึงว่าเราไม่ได้หาเองนะครับเป็นเบสิกของเบสิกอีกทีนึงเราก็จะได้อยู่ที่100บาทนั่นเองนะผมซึ่งฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าคุณจะต้องจินตนาการภาพเป็นรายได้หลักหมื่นหลักแสนหรืออาจจะถึงหลักล้านต่อเดือนเลยนั่นเองนะผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปได้นั่นเองนะครับและมีคนทำรายได้หลัก 500,000 บาทต่อเดือนไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนละฟังมาถึงตรงนี้นะผมเรื่องชวนคนนะครับแน่นอนว่าถ้าใครที่ชวนคนไม่เก่งนะครับขายของไม่เก่งแล้วก็ทำการตลาดไม่เป็นเนี่ยจะคิดว่าโอ้มันยากมากเลยนะครับทำไม่ได้หรอกนะผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยนะครับที่คุณทำไม่ได้นะผมเพราะว่าคุณไม่ได้ลองที่จะทำนั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับมันไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้นะครับที่ยากเกินความสามารถคุณนะครับแน่นอนล่ะนะครับผมตอนผมเริ่มนะครับตอนผมเริ่มใหม่ๆผมก็ไม่ได้ทำงานตัวนี้เลยนะครับตอนที่ผมเริ่มสร้าง YouTube ใหม่ๆของผมเนี่ยผมก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเริ่มจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับย้ำว่าผมเริ่มจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเงินติดในบัญชีของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมแต่ผมเลือกนะครับผมเลือกที่จะลงมือทำนั่นเองนะผมเลือกที่จะเปิดใจกับมันแล้วก็ยอมรับที่จะทำกับมันนะผมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงงานตัวนี้นะครับผมพูดถึงงานแรกที่ผมทำนั่นเองนะผมซึ่งมันคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับผมเป็นการหาคนนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับaffiliate นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเองไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีคอนเนคชั่นไม่ได้มี YouTube ที่ใหญ่โตขนาดนี้นะผมไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าผมเองก็แหละเป็นคนหนึ่งนะครับผมที่เริ่มต้นจากศูนย์นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผมมีคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ผมมีนะครับก็คือความคิดที่อยากจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะผมพูดให้ฟังตรงนี้เลยนะครับว่าทุกคนแหละนะครับไม่ได้มีตรงนี้มาตั้งแต่เกิดหรอกนะผมเรื่องทักษะการขายเรื่องสกิลการขายเรื่องการสร้างคอนเนคชั่นเรื่องการขายอะไรแบบนี้นะครับทุกคนไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดนะครับจริงๆแหละบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อขายนะผมบางคนอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อขายแต่ทุกอย่างนะครับมันฝึกได้นั่นเองนะผมทุกอย่างนะครับมันเริ่มต้นจากความคิดของคุณเท่านั้นนะผมถ้าคุณคิดว่ามันทำได้คุณต้องทำได้นะครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าคุณก็ทำได้นั่นเองนะครับอยู่ที่ความคิดของคุณเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะผมให้คุณ2ทางเลือกตอนนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าแค่2ทางเลือกนี้เท่านั้นนะผมทางเลือกแรกนะครับก็คือคุณบอกกับตัวเองตอนนี้เลยนะครับว่าโอ้ทำไม่เป็นหรอกทำไม่ได้หรอกหาคนเนี่ยยากนะไม่ทำหรอกนะโอเคถ้าคุณเลือกทางนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้เลยก็คือปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะผมแต่ผมจะบอกหนึ่งอย่างนะครับว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าชีวิตนี้นะครับย้ำเลยนะครับว่าชีวิตนี้นะครับคุณไม่มีทางทำอะไรประสบความสำเร็จได้แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทุกอย่างนะครับมันเริ่มต้นที่ความคิดคุณเท่านั้นนะครับถ้าคุณคิดว่ามันทำได้ผมกล้าพูด 100% เลยว่า
ยังไงมันก็ทําได้อย่างที่ผมเริ่มทํางานของผมตอนแรกนะครับผมไม่ได้มีความรู้ทักษะตรงนี้นะครับแต่ผมบอกตัวเองว่าทําได้นะครับจนผมสามารถสร้างรายได้หลักแสนจนถึงตอนนี้นะครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหลักล้านต่อเดือนแล้วนั่นเองนะผมซึ่งย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าผมเริ่มต้นจากศูนย์นะครับผมเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นจากเงินแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมจนมาถึงตอนนี้นะครับผมมีรายได้หลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนแล้วนั่นเองนะครับถ้าคุณเลือกทางเลือกที่1ที่ผมให้ไปตอนนี้นะผมก็คือปิดคลิปนี้ไปแล้วบอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้นะครับคุณก็สามารถทำแบบนั้นได้นั่นเองนะผมแต่คุณก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับคุณก็ต้องมานั่งเครียดทุกเดือนว่าเอ๊ะเงินเดือนเงินนี้ใช้ไม่พอนะผมอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับคุณก็จะได้รับไปนั่นเองนะผมถ้าคุณเลือกทางเลือกที่1นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาต่อว่าหรือมาย้ำอะไรอันนี้ผมไม่ได้มาต่อว่าหรือมาดูถูกอะไรนะครับอันนี้ผมแค่มาพูดให้คุณคิดเฉยๆนะครับว่าถ้าคุณคิดแบบนี้นะครับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมโอเคทีนี้เรามาทางเลือกที่2กันนะผมทางเลือกที่2ก็คือคุณนะครับเปิดใจฟังเสียงที่ผมจะพูดต่อไปนี้และตัดสินใจลงมือทำยูพิกนั่นเองนะผมทางเลือกที่2ก็คือมาเริ่มต้นทำพร้อมผมนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมเพิ่งเริ่มทำเหมือนกันนั่นเองนะผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกยูพิกของผมเลยนั่นเองนะผมแต่ก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อกันยายนนะครับ2019ทางทีมงานของยูพิกเนี่ยได้ติดต่อมาให้ผมร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยสินค้ามันยังไม่ได้เยอะนะผมก็เลยยังไม่ได้สนใจที่จะทำนั่นเองนะครับแต่ณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทุกอย่างเนี่ยลงตัวแล้วนั่นเองนะผมทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองนะครับก็ได้เวลานะครับมาเริ่มต้นทำกันและย้ำนะผมว่าผมเพิ่งเริ่มทำเหมือนกันนั่นเองนะผมและผมก็มีทีมที่รอจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จอยู่แล้วนั่นเองนะผมสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็เพียงแค่เตรียมความคิดของคุณนะผมเตรียมแรงใจอันแรงกล้าของคุณนะครับมาให้พร้อมนั่นเองนะผมพร้อมกับเงิน999บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมที่ซื้อ iPhone ซื้ออะไรอย่างงี้ซื้อกันได้นะครับแต่ลงทุนแค่ไม่ถึง 1,000 บาทเดียวนะครับ999บาทเนี่ยลงทุนไม่ได้นะผมบอกว่าโอ๊ยแพงอะไรแบบนี้นะผมไม่ใช่นะครับเปลี่ยนสมัยนะครับเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่นะผมผมเพิ่งเริ่มทำเหมือนกันนะครับถ้าคุณอยากมาร่วมทีมกับผมนะผมก็มาเริ่มทำพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับแล้วเราจะเติบโตไปพร้อมกันนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมบ่นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะให้หลายคนเนี่ยเปิดใจยอมรับทำมันนะผมเพราะว่างานตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมสิ่งที่ยากก็คือความคิดคุณนั่นเองนะผมถ้าคุณคิดว่ามันยากมันก็ยากนะครับถ้าคุณคิดว่ามันง่ายเพียงแค่ดีดนิ้วก็ทำได้นั่นเองนี่ครับโอเคทีนี้ถ้าสนใจนะผมก็แน่นอนเลยนะครับเป็นทีมเดียวกันนะครับผมใส่รหัสเชิญ142706ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายๆนะผมถ้าใช้ Android อยู่นะผมใช้พวก Samsung อะไรอย่างงี้อยู่นะครับผมก็เข้า Play Store นะครับพิมพ์ไปว่า YouPick นะผมแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนั้นมานะผมแล้วก็ทำการใส่รหัสเชิญนี้เข้าไปนะผมรหัสเชิญของผมนะครับ142706นั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะครับก็ติดต่อ LINE แอดผมมานั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ LINE แอดไว้ท้ายคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับผมติดต่อ LINE แอดนี้เลยนั่นเองนะผม @mjop นะผมหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากเป็นทีมเดียวกันกับผมอยากสำเร็จไปพร้อมกับผมนะผมอยากเริ่มต้นไปพร้อมกับผมนะครับใส่รหัสเชิญ142706ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวิธีการสมัครให้ดูแบบง่ายๆนะผมแบบไวๆนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าต้องสมัครยังไงนะผมอย่าลืมนะครับ142760นั่นเองนะครับเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยครับโอเคนะผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิธีการสมัครแอปพลิเคชัน YouPick นั่นเองนะผมวิธีการสมัครเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับถ้าคุณใช้Apple นะผมใช้ iPhone นะครับก็พิมพ์เข้ามา YouPick เลยนั่นเองนะผมจะใช้เป็นส่วนของ Samsung หรือว่า iPhone เนี่ยก็พิมพ์ค้นหาได้เหมือนกันนั่นเองนะผมแต่ในคลิปวิดีโอเนี่ยจะยกตัวอย่างเป็นของ iPhone นั่นเองนะผมก็พิมพ์มาเหมือนกันนะครับว่า YouPick แล้วก็กดดาวน์โหลดนั่นเองนะผมดาวน์โหลดแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็น Samsung ก็ดาวน์โหลดเหมือนกันนั่นเองแล้วก็กดเปิดแอปขึ้นมานะผมจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้คุณนะผมเลือกช่องทางการล็อกอินนะครับว่าจะล็อกอินแบบไหนนะผมแต่ผมแนะนำให้เลือกอันนี้นะผมก็คือ Log in with mobile number นั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะผมก็ให้คุณนะครับใส่เบอร์โทรของคุณนะผมโดยการกดที่ SMS ตรงนี้นะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันมี2อันนะผมก็คือ password แบบนี้นะผมกับ SMS นะผมให้คุณเลือก
SMS นั่นเองนะผมก็เลือกเข้าไปนะตรง SMS ตรงนี้นะผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรของคุณเข้าไปนะผมเบอร์โทรตรงนี้นะครับต้องเป็นเบอร์โทรจริงๆนั่นเองนะผมเพราะว่าเขาจะมีการส่ง SMS ยืนยันมาที่โทรศัพท์ของเราด้วยนั่นเองนะผมอย่างคลิปนี้นะผมก็นี่นะครับเขาใส่เบอร์โทรเข้าไปนะผมอันนี้เขาเบอร์ไว้หลังจากทำการกรอกเบอร์แล้วนะผมให้คุณนะครับทำการกดเซ็นตรงนี้นั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมี SMS แจ้งเตือนมานะผมให้เรานะครับทำการใส่ SMS แบบนี้นั่นเองนะผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะผมแล้วคุณก็ใส่รหัสเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะผมหลังจากเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้คุณทำการกด next ไปได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ให้ตั้งชื่อของคุณนะผมซึ่งชื่อตรงนี้นะผมก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณนะผมแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วก็กด sign up นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะผมก็ใส่รหัสคำเชิญนะผมซึ่งรหัสคำเชิญที่ผมให้ไปนะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะผมตามที่ขึ้นมุมขวาวิดีโอตรงนี้นะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วนะผมก็ confirm to get voucher นั่นเองนะครับแล้วก็กด confirm อีก1ครั้งนั่นเองนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะผมแค่นี้คุณก็สมัครเป็น YouPick แล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าถ้าอยากจะเป็น YouPicker ต้องทำยังไงนะครับไปดูคลิปต่อไปกันเลยส่วนนี้นะครับก็คือวิธีการซื้อสินค้าเพื่อเป็น YouPicker นั่นเองนะผมแล้วก็วิธีการชำระเงินนะครับเมื่อคุณได้สมัครเข้ามาตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับคุณก็กดเข้ามาที่ YouPicker ตรงนี้นะผมแล้วก็หาสินค้าอะไรก็ได้นะครับที่เราถูกใจนะผมสินค้าอะไรก็ได้ที่ราคา999บาทนั่นเองนะผมเมื่อหาเจอแล้วนะผมก็กดคำว่าซื้อเลยนะผมแล้วก็เนี่ยนะครับจะเห็นจนปุ่มสีชมพูตรงนี้แล้วเรากดเข้ามานะครับกดเพิ่มที่อยู่แบบนี้นั่นเองนะผมแล้วก็กดเข้าไปแล้วนะครับมันจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่จังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ของเรานั่นเองนะผมก็เหมือนการช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะผมแล้วก็กรอกอีเมลด้วยนะครับอีเมลเนี่ยเราต้องกรอกนั่นเองนะผมเมื่อกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดบันทึกอีเมลตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วกดสั่งซื้อนะครับและมันจะให้เราเลือกช่องทางการชำระเงินนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครที่มี TrueMoney Wallet อยู่แล้วนะผมก็สามารถใช้ TrueMoney Wallet ในการชำระเงินได้เลยนั่นเองนะผมถ้าเป็นเบอร์เดียวกันนะผมแค่เราเติมเงินเข้าไว้ใน TrueMoney Wallet นะผมแล้วกดเข้าไปนะครับมันก็จะทำการหักเงินอัตโนมัติเลยนั่นเองนะผมซึ่งที่ผมซื้อนะผมก็ใช้ TrueMoney Wallet นั่นเองนะผมหรือว่าจะใช้ข้อมูลธนาคารพวกนี้ต่างๆนานาก็ได้นั่นเองนะผมแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนั่นเองนะครับในตัวอย่างคลิปนี้นะผมก็จะใช้เป็นบัตรเครดิตนะผมแล้วเขาก็กรอกหมายเลขบัตรเข้าไปนะผมแล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรนะครับวันหมดอายุบัตรแล้วก็เลข CVV 3ตัวหลังบัตรนั่นเองนะผมแล้วก็กดชำระเงินนะครับเท่านี้นะผมคุณก็ได้รับการเป็น YouPicker แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะผมง่ายแค่นี้เนี่ยนะครับก็วิธีการสมัครมันมีง่ายๆแค่นี้เองนะผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับแต่สิ่งที่ยากก็คือความคิดของคุณนั่นเองนะผมคุณตัดสินใจหรือยังนะครับที่จะทำนะครับถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลยนะผมแล้วก็สมัครซื้อเลยนะครับอย่าบอกว่าเดี๋ยวทำพรุ่งนี้อย่าบอกว่าเดี๋ยวทำมะรืนนี้นะครับอย่าทำเชื่อผมนะครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้านั่นเองนะครับถ้าคุณบอกว่าทำพรุ่งนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าอีกปีนึงคุณก็อาจจะยังไม่ได้ทำนั่นเองนะผมเพราะคุณก็จะผัดไปเรื่อยนั่นเองนะผมและมันจะกลายเป็นนิสัยนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากทำตอนนี้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและสมัครตอนนี้เลยนั่นเองนะครับอย่ารออย่าอ้างนะครับอย่าให้ผลต่างๆนานาพันแปดเหตุผลที่จะมาทำให้คุณไม่ทำนั่นเองนะครับใครก็หาเหตุผลได้นะครับตอนนี้ผมจะทำถ้าผมไม่ทำสักอย่างผมก็พูดได้นะโอ้ไม่ทำหรอก999บาทของซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะผมนี่นะครับเหตุผลแรกหรือจะมีเหตุอีกผลหนึ่งก็คือโอ้ยผมไม่ทำหรอกนะผมรายได้ผมเยอะอยู่แล้วจะมาเอาตรงนี้ทำไมนะผมนี่นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเป็นอีโก้นะเป็นอะไรแบบนี้นั่นเองผมบอกแล้วนะผมว่าเหตุผลของคุณเนี่ยคุณสามารถหาได้หมดแหละ 1,800 เหตุผลนะผมเป็นแสนๆล้านเหตุผลในการที่จะไม่ทำคุณก็ทำได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณหาเหตุผลเดียวนะครับที่ทำให้คุณอยากจะทำนะผมเหตุผลนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นเชิงบวกนะผมเช่นโอ้ไหนๆก็ซื้อของแล้วเอามาเป็นรายได้เพิ่มเติมแล้วกันนะผมได้รับแคชแบ็คด้วยอะไรแบบนี้ได้กับได้ไม่มีเสียอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแค่นี้นะครับคุณก็มีโอกาสแล้วนะผมที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานตัวนี้นั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งอย่าหาเหตุผลที่จะมาอ้างนะผมว่าคุณทำไม่ได้นะครับหาเหตุผลที่มาบอกว่าคุณทำได้ดีกว่าแล้วคุณก็จะทำได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้ที่นี่แล้วกันนะครับอย่าลืมนะผมรหัสคำเชิญ142706นั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ